จะทำอย่างไรให้จีนเลิกกลางในขณะที่ประเทศทางตะวันตกกำลังมุ่งแก้ไขปัญหาที่พวกเขาก่อให้เกิดในตะวันออกกลางปัญหาในเอเชียก็คว้าโอกาสปะทุขึ้นมาซะแล้วภาพจากดาวเทียมฉบับล่าสุดแสดงให้เห็นว่าจีนกำลังทุ่มเทกับการติดตั้งระบบอาวุธบนเกาะเทียมทั้ง7ของประเทศเมื่อปีที่แล้วในระหว่างการเยือนสหรัฐประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโกหกหน้าตาเฉยเมื่อเขากล่าวว่าจีนไม่ได้คิดว่าจะติดตั้งอาวุธหรือวางระบบทหารประจำเส้นทางการค้าที่อุดมไปด้วยทรัพยากรกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวว่าระบบทหารเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายสำหรับจุดประสงค์ในการป้องกันตัวเองประเทศจีนติดนิสัยในการอ้างสิทธิ์ต่อสิ่งที่ไม่ได้เป็นของพวกเขาและเมื่อถูกต่างประเทศติ้งจีนก็จะออกมาโวยวายทำตัวเหมือนเด็กงอแงนอกจากจีนนะเอเชียก็ยังมีประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่คิดอย่างไร้เดียงสาว่าการแสดงความรักโอ้โอต่อจีนน่ะจะช่วยให้จีนแชร์ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตประธานาธิบดีดูเต้เต้ได้ขู่ว่าจะยุติการฝึกร่วมทางทหารกับสหรัฐเพื่อเอนเตอร์เทนความพอใจให้กับประเทศจีนสิ่งที่สหรัฐต้องทำตอนนี้ก็คือต้องตกลงกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้แน่นอนและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับไต้หวันเพื่อที่จะรักษาสภาพไม่ให้พี่จีนกร่างไปกว่านี้